ข่าวใหญ่ของแวดวงธุรกิจนะคะกับการเข้าซื้อกิจการเอสโซประเทศไทยโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นค่ะที่เปิดประเดิมต้นปีมาก็มีข่าวนี้ให้ได้ติดตามกันเลยนะคะนับได้ว่าก็จะเป็นการเสริมศักยภาพของบางจากทีเดียวเพราะว่าทุ่มงบประมาณไป 55,000 ล้านบาทปุ๊บได้กลับมาทั้งที่ดินทั้งปั๊มน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันด้วยนะคะทำให้บางจากได้กลายมาเป็นธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้าที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นไม่นานค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาก็มีการเข้าซื้อกิจการของคาวเทคสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันจากต่างชาติอีกหนึ่งรายไปก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันดูสักหน่อยนะคะอะไรเป็นสาเหตุเบื้องหลังทำให้ตอนนี้เนี่ยธุรกิจปั๊มน้ำมันจากต่างชาติทยอยถอนตัวออกจากประเทศไทยกันไปและปรากฏว่ารายใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันสัญชาติไทยทั้งนั้นเลยนะคะติดตามกันในหลากหลายแง่มุมค่ะสำหรับเรื่องราวของบางจากนะคะที่เข้าซื้อกิจการเอสโซประเทศไทยจริงๆเป็นข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ล่าสุดดีลนี้ก็เกิดขึ้นในที่สุดรับปีใหม่2566นะคะโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนสัดส่วนร้อยละ 65.99 จาก Exxon Mobil Asia Holdingsค่ะซึ่งจะทำให้บางจากได้ทรัพย์สินจากเอสโซรวมกว่า 55,000 ล้านบาทนะคะอาทิน้ำมันในสต็อกของเอสโซ 25,000 ล้านบาทที่ดิน800ไร่ที่ศรีราชามูลค่า 12,000 ล้านบาทสถานีบริการน้ำมันเอสโซกว่า700แห่งมูลค่า 15,000 ล้านบาทด้วยค่ะโดยเฉพาะโรงกลั่นของเอสโซนี่มีกำลังการกลั่นถึง 174,000 บาร์เรลต่อวันนะคะเมื่อรวมกับโรงกลั่นของบางจากจะมีกำลังการกลั่นรวม 294,000 บาร์เรลต่อวันนับได้ว่าเป็นโรงกลั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะโดยบางจากนะคะกำหนดแผนธุรกิจเมื่อ4ปีก่อนค่ะคือต้องการจะลงทุนโรงกลั่นเพิ่มเป็นแห่งที่2ด้วยการเข้าซื้อกิจการหรือว่า M&A นะคะมีโรงกลั่นเข้ามาเสนอขาย3แห่งแต่ว่าเอสโซบรรลุข้อตกลงได้เร็วกว่าผู้ขายรายอื่นและก็จะช่วยประหยัดต้นทุนโดยรวมของบางจากลดลงได้ 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะและบางจากเองยังสามารถใช้แบรนด์เอสโซได้อีก2ปีนะคะทำให้บางจากต้องเปลี่ยนปั๊มเอสโซต่อไป700แห่งที่มีทั่วประเทศก็จะเป็นบางจากทั้งหมดนะคะดังนั้นบางจากจะมีปั๊มน้ำมันรวม 2,100 แห่งเท่ากับว่าปิดตำนานปั๊มพลังเสือที่คนไทยคุ้นเคยมายาวนานนับร้อยปีค่ะโดยการซื้อกิจการระหว่างบางจากกับเอสโซคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้จนถึงต้นปี2567หรือว่าปีหน้านะคะมาดูปั๊มคาเทคกันบ้างของกลุ่มเชฟลอนเมื่อบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC เขาใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านบาทค่ะเข้าซื้อกิจการบริษัทเชฟลอนบลูบริกแคนประเทศไทยจำกัดคือเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันคาเทครวม427แห่งซึ่งแบ่งเป็นเชฟลอน24แห่งนะคะแล้วก็ผู้ค้าปลีกอีก403รายทำให้ SPRC ได้เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันหรือว่าปลายน้ำจากเดิมมีธุรกิจลงกลั่นนะเป็นหลักปิดตำนานปั๊มคาเทคหรือว่าปั๊มตราดาวที่คนไทยคุ้นเคยมานานโดยการซื้อกิจการของ SPRC กับคาเทคจะแล้วเสร็จนะในกลางปี2567คือกราฟิกไม่มีขึ้นใช่ไหมคะนะคะอ่ะต่อไปงั้นเราไปย้อนดูกันหน่อยคุณผู้ชมถ้าไปดูเรื่องของสถานีบริการน้ำมันแห่งชาติ3รายที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยมีอะไรบ้างก็จะมีเอสโซคาร์เท็กซ์และก็เชลนะซึ่งทั้ง3รายตั้งปั๊มน้ำมันในไทยมามากกว่า100ปีนะคุณผู้ชมแต่ว่าข้อมูลล่าสุดจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานในไตรมาสที่3ปี2565พบว่าแต่ละรายค่ะมีปั๊มน้ำมันเพียงหลักร้อยเท่านั้นค่ะงั้นมาแยกดูกันหน่อยคุณผู้ชมนะมีแต่ละแบรนด์เนี่ยมีปั๊มเท่าไหร่ค่ะนะอย่างเชลเนี่ย694แห่งค่ะเอสโซ780แห่งแล้วก็คาร์เท็กซ์427แห่งด้วยกันนะและเมื่อรวมปั๊มต่างประเทศทั้ง3รายในไทยทั้งหมดเลยนะ 1,901 แห่งเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดปั๊มน้ำมันไทยนั่นคือ OR ในเครือปตท.นะที่ 2,186 แห่งและเมื่อรวมเครือปตท.ทั้งหมดคุณผู้ชม 2,343 แห่งนะนี่เป็น number 1รายที่1นะมาดูรายที่2คือปั๊ม PT ค่ะหรือว่าบริษัท PTG Corporation จำกัดมหาชนมีปั๊มน้ำมันรวมกันอยู่ที่ 2,210 แห่งด้วยกันอันดับ3ค่ะบางจากนะอยู่ที่ 1,320 แห่ง
ขณะที่อันดับ 4-6 เป็นของ ESSO, Shell แล้วก็ Cartex ซึ่งการขายกิจการครั้งนี้ของ ESSO ก็ทำให้บางจากขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนปั๊ม PT ทันทีค่ะส่วน SPRC นะคะจะเป็นผู้เล่นในตลาดปั๊มน้ำมันอีกรายของไทยแทนที่ Cartex เหลือเพียงเชลประเทศไทยเท่านั้นคุณผู้ชมนับจากนี้ที่บอกว่าจะเป็นปั๊มต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยค่ะยืนเดียวดายสักหน่อยนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยค่ะที่ต่างชาติเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดปั๊มน้ำมันของไทยและสุดท้ายถอนตัวออกจากตลาดนะคะอย่างเช่นโมบิลธุรกิจพลังงานของสหรัฐก็เคยเข้ามาในไทยแล้วค่ะโดยตั้งปั๊มน้ำมันในกรุงเทพและปริมณฑลและก็ซัสโก้ของตระกูลสิมาโรจน์ขยายปั๊มโมบิลในต่างจังหวัดนะคะโดยเริ่มต้นจากภาคใต้ก่อนที่โมบิลจะร่วมกิจการกับในปี2542ในที่สุดค่ะโดย Exxon Mobil มีนโยบายที่จะใช้แบรนด์ ESSO หรือว่า Mobil ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ไหนเข้ามาทำธุรกิจก่อนในประเทศนั้นๆ นะคะซึ่งไทยยังเหลือ ESSO ค่ะส่วนตระกูลสิมาโรจน์เลือกที่จะสร้างแบรนด์ Sasco ขึ้นมาเองแทนที่ Mobil นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์น้ำมันไทยอีก1รายของคนไทยนะคะรวมไปถึงปิโตรนัสค่ะบริษัทพลังงานจากมาเลเซียซึ่งก็เคยเข้ามาลุยธุรกิจปั๊มน้ำมันในไทยมากถึง8ปีเมื่อปี2548ก็ตัดสินใจเปิดประมูลขายกิจการนะคะก่อนที่ซัสโก้จะชนะการประมูลเมื่อปี2555และก็ทำให้ได้ปั๊มน้ำมันปิโตรนัสเปลี่ยนเป็นซัสโก้แทนร่วมกว่า100แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเช่นเดียวกันกับปั๊มเจ็ตของคอนอโคฟิลิปส์นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวและก็ครอบครัวคนรุ่นใหม่ในไทยเพราะว่าเป็นปั๊มที่มีขนาดใหญ่อยู่นอกเส้นทางในเมืองค่ะการตกแต่งปั๊มก็สะอาดและมีร้านค้าที่ดูสดใสสนุกสนานโดยเฉพาะห้องน้ำสะอาดนะทำความสะอาดทุก15นาทีเลยนะคะรวมไปถึงร้านจิฟฟี่ด้วยก็ดึงดูดให้ลูกค้าขับรถมาเข้าใช้บริการกันได้เยอะคอนอโคเข้ามาดูแลปั๊มเองต่างจากปั๊มน้ำมันรายอื่นค่ะที่เขามีแฟรนไชส์นี่ก็เลยทำให้มาตรฐานของแต่ละปั๊มไม่เท่ากันนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมมากแต่เมื่อไม่สามารถทำกำไรและคืนทุนได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้สุดท้ายแล้วทำให้ปตท.เข้ามาซื้อกิจการของปั๊มเจ็ททั้งหมดตั้งแต่ปี2550แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั๊มปตท.แต่ว่ายังคงร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่เอาไว้ค่ะถ้าย้อนกลับไปนะแต่ก่อนช่วงที่แบบว่าท่านนึกถึงปั๊มน้ำมันเนาะเราเคยพูดถึงว่านอกจากเติมน้ำมันหรือบางครั้งไม่ได้เติมน้ำมันการเข้าปั๊มคือเข้าห้องน้ำนะและจริงๆตอนนั้นขึ้นชื่อจริงๆว่าห้องน้ำเขาสะอาดคือจิฟฟี่ใช่ไหมจิฟฟี่น่าเดินด้วยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นยุคนี้ก็คือทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นมาดูสาเหตุค่ะที่ธุรกิจต่างชาติต้องถอนตัวจากธุรกิจปั๊มน้ำมันในไทยหรือแม้แต่ผู้ประกอบการของไทยเองนะฮะที่เจอกับการแข่งขันที่สูงรวมถึงข้อจำกัดของธุรกิจปั๊มน้ำมันหลายประการโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมค่าการตลาดค่ะหรือว่ากำไรที่ปั๊มน้ำมันจะได้มาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายน้ำมันและต้นทุนน้ำมันหรือว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีความผันผวนนะคะซึ่งการกำหนดค่าการตลาดและต้นทุนราคาน้ำมันนี่แหละมาจากกระทรวงพลังงานและนโยบายของรัฐในแต่ละช่วงเช่นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยเฉพาะ OR ที่อยู่ในเครือปตท.และบางจากเองก็ปรับลดราคาน้ำมันก่อนรายอื่นส่วนปั๊มต่างชาติก็จริงนะเช่นเชลเองก็จะมีราคาน้ำมันที่สูงกว่าปั๊มไทยจึงทำให้แม้รายได้ของธุรกิจปั๊มน้ำมันสูงแต่รายได้ที่แท้จริงก็คือค่าการตลาดที่ต่ำมากเทียบแล้วเพียงร้อยละหนึ่งของราคาน้ำมันเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งมันสวนทางกับการลงทุนสถานีบริการน้ำมันที่ต้นทุนสูงค่าที่ดินสถานที่การก่อสร้างคือไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทต่อแห่งนะคะซึ่งหากให้บริการแต่ปั๊มน้ำมันในการคืนทุนรวมถึงการแข่งขันภาพลักษณ์ของปั๊มที่มันต้องทันสมัยมีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อร้านอาหารศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งปั๊มน้ำมันของไทยเป็นเจ้าของเองร่วมลงทุนหรือว่าซื้อกิจการเข้ามาโดยได้รายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ซึ่งก็จะมีทั้งรายได้ค่าเช่าปั๊มน้ำมันถูกไหมไปจนถึงมีระบบสมาชิกเพื่อให้สิทธิประโยชน์และก็การเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเช่นบลูการ์ดของ OR ในเครือปตท.แต่ถ้าเป็น PT ก็จะเป็น Max Card นะคะเป็นต้นนอกจากนี้คุณผู้ชมกลยุทธ์สำคัญคือทำเลที่ตั้งของปั๊มเดิมเนี่ยปั๊มต่างชาติเข้ามาในไทยยาวนานก็จริงเคยมีสาขามากกว่าปั๊มของไทยนะคะแต่กลยุทธ์เช่นป่าล้อมเมืองที่ PT แล้วก็ Sasco นำมาใช้คือการขยายสาขาในต่างจังหวัดก่อนที่จะเข้ามาในกรุงเทพส่วนปตท.และ OR ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเดิมในอดีตเขาขยายสาขาในพื้นที่ที่สำคัญต่อนโยบายของรัฐรวมทั้งหน่วยงานราชการที่ตั้งปั๊มปตท.เป็นหลักหรือในอดีตเช่นเจ็ทที่เน้นเส้นทางนอกเมืองแต่เป็นทางหลวงสำคัญ
หรือปิโตนัสค่ะเน้นกรุงเทพและปริมณฑลแต่อีกหนึ่งความท้าทายคืออะไรคะเราไม่พูดถึงไม่ได้นะในยุคแบบนี้นั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่จะทำให้การลดใช้น้ำมันแต่ว่าปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่เตรียมพร้อมแล้วนะเป็นสถานีประจุไฟฟ้าหรือว่า EV Charging Station ไว้รองรับแล้วคือนอกจากนี้ค่ะธุรกิจปั๊มน้ำมันรายได้จากธุรกิจน้ำมันมากแต่กำไรต่ำจากค่าการตลาดที่บอกและยังมีการแข่งขันของธุรกิจด้วยนะจึงเกิดการต่อยอดมาที่ธุรกิจนอนออยล์นะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือนี่แหละคุณผู้ชมร้านรวงต่างๆที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันมีการสร้างแบรนด์เองซื้อกิจการเข้าไปถือหุ้นรวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจถ้ายกตัวอย่างก็จะมีร้านกาแฟนะตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นคือบ้านไร่กาแฟถ้ายังจำกันได้เนาะตอนนั้นคือแบบว่าเอ้ยเป็นของคนไทยเองด้วยอะไรด้วยนะที่เข้าไปเปิดอยู่ในปั๊มเจ็ตก่อนที่ปั๊มน้ำมันเจ้าต่างๆเนี่ยก็จะเข้าสู่ตลาดร้านกาแฟในเวลาต่อมาคือถ้าเป็น OR ก็จะต้องเป็นคาเฟ่อเมซอนนะแต่ถ้าเมื่อสักครู่อินทนินท์ก็ต้องบางจากถูกไหมคะหรือจะเป็นกาแฟพันธุ์ไทย Coffee World ของ PT นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการเปิดในปั๊มน้ำมันแล้วนะคะก็ยังสามารถต่อยอดในการสร้างแบรนด์แล้วก็ขยายสาขาออกไปนอกปั๊มน้ำมันได้ด้วยรวมถึงการขายแฟรนไชส์ได้อีกนะคะขณะที่ปั๊มต่างชาติเนี่ยเขามักจะให้ร้านกาแฟมาเช่าพื้นที่มากกว่าการสร้างแบรนด์ร้านกาแฟเองอ่ะซึ่งก็ยังไม่รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะอย่างเช่น OR ปตท.เขาแน่นอนมี 7-Eleven นะคะแล้วก็จิบฟรีด้วยพี่ที่มี Max Mart นะคะส่วนบางจากเนี่ยเขาให้ Top Daily แล้วก็ Family Mart ในเครือเซ็นทรัลเข้ามาบริหารนั่นเองโดย Esso ร่วมมือกับ Tesco Lotus ค่ะนำ Tesco Lotus Express เข้ามาเปิดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Lotus Go Fresh หลังจากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เป็นเจ้าของ Lotus นะคะหรือการที่ OR เข้าไปถือหุ้นอย่างเช่นบริษัทปลูกผักพอรักแม่เจ้าของแบรนด์ร้านอาหารโอกาจูเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเข้าไปลงทุนใน Flash Express ธุรกิจขนส่งชื่อดังทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มรายได้ผลกำไรแล้วก็ดึงแบรนด์เหล่านี้ให้มีพื้นที่ขายหรือว่าช่องทางผ่านปั๊มน้ำมันในเครือมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจนอนออยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอัตรากำไรมันจะสูงกว่าการขายน้ำมันนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะชดเชยรายได้จากการขายน้ำมันหรือสร้างกำไรได้สูงกว่าถ้าหากว่าในบางช่วงราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงค่ะรวมถึงถ้าหากขาดทุนจากราคาน้ำมันที่ผันผวนเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะปั๊มไทยก็เลยให้ความสำคัญกับรายได้นอนออยมากกว่าปั๊มต่างชาติค่ะแต่ก็ยังไม่นับรวมกับนโยบายของบริษัทแม่นะคะที่มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศที่ไม่ทำกำไรหรือว่ารายได้หลักทิ้งอดีตที่แม้ว่าจะเคยตั้งธุรกิจมาร่วม100ปีในไทยก็ตามนะคะในฝั่งของ Exxon Mobil เจ้าของปั๊ม Esso แล้วก็ Chevron เจ้าของปั๊ม Caltex จะยังมีธุรกิจในไทยค่ะอย่างเช่นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้วก็ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในไทยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้มองไกลๆไปอีก2ปีเชลจะกลายมาเป็นปั๊มต่างชาติเพียงรายเดียวที่เหลืออยู่ในตลาดปั๊มน้ำมันของไทยค่ะที่ก็จะล้อมรอบไปด้วย OR บางจาก PT SPRC และก็ Sasco ค่ะนับจากนี้ก็ถือว่าตอนแรกขึ้นชื่อหัวข้อโอสานปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันฝรั่งแต่ดูแล้วก็ด้วยความที่อาจจะเทรนด์การใช้แต่ยังไงก็ต้องยังใช้น้ำมันอยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวในอนาคตไปหมดนะค่ะแต่ปั๊มน้ำมันไทยสถานีบริการนี่คือต้องบอกว่าเขาเข้าใจผู้บริโภคนะเขาฟังเสียงหมดแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยเพิ่มปรับปรุงส่วนต่างๆที่คนไทยมักจะนิยมแวะในช่วงของการเดินทางขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ